แล้วค่ะที่เมืองเยียนซุยนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันค่ะแต่วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าโอ้โหผู้คนเนี่ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะรถรานี่ก็วิ่งกันให้ควักไข่เลยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะเป็นวันที่เขามีเทศกาลที่คนบอกว่าอันตรายที่สุดในโลกแล้วก็เป็นเทศกาลที่คนมาขอพรกันมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยนะคะนั่นก็คือเทศกาลเยียนชุยบีไฮฟ์เฟสติวัลหรือเทศกาลประทัดรังผึ้งเยียนชุยนั่นเองวันนี้นะคะเรามากันช่วงเช้าแต่สังเกตไหมคะว่าโอ้ผู้คนเยอะมากคนท้องถิ่นก็จะมีการตื่นแต่เช้ามาตั้งของไหว้มาเตรียมประทัดถวายพรมาเผากระดาษกันนั่นเองนักท่องเที่ยวที่เราเห็นก็จะมีตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่คนจีนคนไต้หวันฝรั่งจากทั่วโลกด้วยนะคะแล้วทุกคนเนี่ยคุณผู้ชมบอกเลยว่าหน้าตาตื่นเต้นมากอยากจะเข้าไปสัมผัสประสบการณ์ของเทศกาลนี้กู๊ดเนี่ยก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันคุณผู้ชมแต่เขาบอกว่ามาถึงที่นี่แล้วนะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเราต้องไปเริ่มต้นที่ศาลเจ้าของเมืองนี้กันก่อนค่ะใจดีมากๆเลยค่ะพาไปเดินไหว้เทพเจ้าแทบทุกจุดเลยนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังด้วยว่าทำไมเทพเจ้ากวนอูถึงมีความสำคัญมากๆกับที่วัดแห่งนี้กับคนเมืองนี้แล้วก็กับเทศกาลนี้ด้วยค่ะอย่างเทพเจ้ากวนอูเนี่ยคนไทยจะรู้จักว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์แต่ที่จริงแล้วนะคะท่านก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามด้วยค่ะมีความสามารถในการสู้รบเรื่องเนี่ยก็มีอยู่ว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนนู้นเลยนะคะชาวเมืองที่นี่ต้องพบเจอกับโรคระบาด ที่ร้ายแรงมากๆนานนับ10ปีค่ะทำยังไงก็ไม่สามารถทำให้โรคระบาดนี้หายไปได้สุดท้ายค่ะก็เลยต้องมาขอกับท่านกวนอูว่าขอเถอะช่วยจัดการกับโรคระบาดโรคร้ายนี้ทีปรากฏว่าคุณผู้ชมคะปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะภายใน2วันเท่านั้นค่ะโรคระบาดหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะผู้คนที่หายจากโรคเนี่ยก็มีความสุขยิ้มแย้มสดใสแล้วก็มีความเคารพศรัทธาในเทพเจ้ากวนอูตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะและนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่ทำไมพอเรามองไปรอบๆพิพิธภัณฑ์นะคะเราจะเห็นว่าที่นี่เนี่ยเต็มไปด้วยรูปปั้นภาพวาดข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้ากวนอูนั่นเองค่ะเฉพาะแค่คนจีนหรือว่าคนเอเชียอย่างเราเท่านั้นนะคะที่ตื่นเต้นกับเทศกาลนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่มีชาวต่างชาติฝรั่งจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเขาเนี่ยเหมารถบัสกันมาเลยจากสนามบินที่ไทเปเพื่อมางานนี้โดยเฉพาะแสดงว่านี่แหละค่ะถือว่าเป็นเทศกาลระดับโลกจริงๆค่ะโอ้มากันเยอะมากเลยอะไม่ได้มาแค่ยุโรปเท่านั้นนะคะแคนาดาก็มีบราซิลก็มีโปแลนด์สเปนมากันครบหมดเลยค่ะนี่สิคะเทศกาลระดับโลกจริงๆอย่างนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณเนี่ยได้ฟังเรื่องราวแบบเจาะลึกของเทศกาลแล้วคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เทศกาลที่อันตรายที่สุดเท่านั้นนะคะแต่มันเป็นเรื่องของศรัทธาความเชื่อความโชคดีด้วยนั่นเองค่ะจากตอนแรกที่คิดว่าเอ้ยเราจะมาแค่สังเกตการเฉยๆนะคะตอนนี้เนี่ย
รู้สึกว่าสังเกตการอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราจะต้องเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ตามพวกเขาไปพร้อมกับประทัดเป็นล้านล้านตับนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาชุดอุปกรณ์ป้องกันตัวก่อนค่ะไปตามซื้อกันเลยค่ะอันนี้มีออปชั่นเสริมด้วยคุณผู้ชมมีหมวกกันน็อกเสร็จปุ๊บมีผ้านี้ปิดเป็นภูมิปัญญาชาวเมืองนี้ค่ะเท่าไหร่อ่ะเจ้าสาวเจ้าก็โทรศัพท์แล้วถ้าอันเนี้ยอันธรรมดาหมวกกับ400ถ้าเป็นแบบนี้650หมวกกันน็อกของเราร้อนอ่ะอันนี้น่าจะไม่ร้อนเท่าค่ะโอ้โหโอ้โหใครก็ได้สาวหน้าชัดๆนี่แหละค่ะมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตก่อนเข้าไปในงานมีหมวกกันน็อกมีมือเวลาโดนประทัดจะได้ไม่เจ็บมีที่อุดหูด้วยได้มาแล้วค่ะในที่สุดอุปกรณ์ความปลอดภัยของเรานะคะที่ต้องใช้อุปกรณ์เยอะขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆเนี่ยเทศกาลนี้เราจะต้องเข้าไปอยู่ท่ามกลางประทัดเป็นล้านล้านตับเลยค่ะซึ่งประทัดเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันอันตรายอยู่ในไทยเนี่ยมันก็จะมีข่าวบางทีเล่นไปก็โดนนิ้วขาดบ้างบาดมือเป็นแผลกันบ้างนะคะสำคัญสุดก็จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันส่วนศีรษะซึ่งมันก็คือหมวกกันน็อกธรรมดาของเราเนี่ยแหละค่ะถ้าดูแล้วเนี่ยอย่างบางร้านเขาก็จะขายเป็นหมวกกันน็อกธรรมดาเลยนะคะแบบนี้แต่อันเนี้ยคือกุ้นทำกันบ้านมาแล้วกุ้นเห็นว่าในทีวีเนี่ยมันจะมีประทัดบางส่วนที่มันจะกระเด็นขึ้นมาเขาก็เลยมีการประยุกต์ค่ะคนที่นี่มีการติดนะคะผ้าหนาๆป้องกันประทัดเนี่ยเข้าไปในหมวกกันน็อก